สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ CinePop รายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยพ็อปนะฮะและผมกชานนท์ธนันก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้นะครับทางช่อง True Movie Hits True Thai Film และ True Film Asia มาถึงช่วงแรกนะฮะหนังที่เราจะพรอลี่พรีเซนต์กันในวันนี้ผมพูดได้เลยว่าผมบอกชื่อตัวละครไปเนี่ยทุกคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนฮะเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยมาจากบทประพันธ์ของเอสการ์ไรเบอร์โรนั่นเองครับเขาเป็นชายนะฮะรูปร่างกำยำครับห้อยโหนเถาวัลย์อยู่ในป่าครับชอบส่งเสียงว่าโหยโหยโหยโหโหนเถาวัลย์ไปมานะฮะเป็นใครไปไม่ได้คุณผู้ชมนอกจากทาซานนั่นเองนะครับผมซึ่งทาซานเนี่ยถูกสร้างมาเป็นแอนิเมชันก็เยอะแยะมากมายนะฮะรวมไปถึงเวอร์ชันคนแสดงด้วยแต่ว่าห่างหายไปนานตอนนี้นะฮะเจ้าป่าแห่งพื้นผ่าแอฟริกาเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะใน The Legend of Tarzan นั่นเองครับซึ่งใครที่เคยดูตัวอย่างแล้วก็จะเห็นว่าโทนภาพเนี่ยจะดูแบบมัวๆดูมืดๆดูดาร์กๆหน่อยนั่นเองนะฮะเพราะว่าเขาได้พุ่มกับคนนี้เลยครับผมเดวิดเยตนะฮะที่เคยผ่านผลงานหนังแฟรนไชส์อย่าง Harry Potter ในภาค 5-7 มานั่งแท่นผู้กำกับด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าน่าดูมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูตัวอย่างแรกพร้อมๆกันก่อนฮะแล้วกลับมาอยู่กับ The Legend of Tarzan กันต่อครับThe jungle consumes everything. It preys on the old, the sick, the wounded. It preys on the weak. But never the strong. He is no normal man.He was thought to be an evil spirit, a ghost in the trees. No man ever started with less. He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you.นั่นแน่เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมสำหรับตัวอย่างแรกที่ได้ชมกันไปนะฮะหลายๆคนเริ่มติดใจแล้วและผมก็ยังเชื่อว่ามีหลายๆคนแอบสงสัยแน่นอนแหละว่าแบบเออทาซานเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยคือเมาคีหรือเปล่าเห็นอยู่ในป่าเหมือนกันนะฮะหลายๆคนก็สงสัยมากวันนี้ผมจะมาแถลงไขแล้วกันนะฮะอย่างแรกเลยคือเมาคีเนี่ยพ่อเขานะฮะถูกฆ่าโดยเสือนะครับที่ไม่ชื่อว่าเชียร์คานนะฮะแล้วก็ถูกเลี้ยงโดยหมาป่าตัวเมียนะฮะหรือแม่หมาป่านั่นเองฮะเขาเลยได้สมญานามว่าเมาครีลูกหมาป่าส่วนทาซานนะครับผมพ่อของแม่ของเขาเนี่ยถูกฆ่าโดยเสือดาวนะฮะแล้วถูกเลี้ยงมาด้วยลิงกอริลลานะครับผมนั่นก็คือทาซานและนี่ก็คือเมาครีนะส่วนประเด็นที่2นั่นก็คือเมาครีนะฮะอยู่ในป่าแถบอินเดียนะครับผมและอยู่ในป่าเฉพาะตอนวัยเด็กเท่านั้นแต่ทาซานเนี่ยเขาอยู่ในป่าแถบแอฟริกานะฮะแล้วอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตเลยเพราะฉะนั้นเมาครีและทาซานคือคนละคนกันเอามารวมกันไม่ได้จะเป็นทาซานลูกหมาป่าไม่ได้นะครับผมตอนนี้ก็แยกแยะให้แล้วนะฮะว่าใครเป็นใครนะครับผมจะได้ดู The Legend of Tarzan กันแบบสนุกสนุกยังไงล่ะแต่ว่าตอนนี้ขอพักไว้ก่อนผมพูดเองนี่ก็เริ่มงงเองแล้วเหมือนกันไปดู5อันดับหนังโดย Major Box Office กันก่อนแล้วกันฮะแล้วกลับมาอยู่กับ The Legend of Tarzan กันต่อ Tarzan Mountainได้เวลาติดตาม Major Box Office 5อันดับหนังทำเงินโดย Major Cineplex ประจำสุดสัปดาห์วันที่23-26มิถุนายนนี้กันแล้วนะคะเริ่มกันที่อันดับที่5ตกลงมาจาก4กับหนังแนวแอคชั่นคอมเมดี้เรื่อง Central Intelligence ที่ได้พระเอกร่างยักษ์อย่าง The Rock และพระเอกผิวเข้มไซส์มินิ Kevin Hart มานำแสดงค่ะ No, it's not cool. No, I said it's not cool.อันดับ4ตกลงมาจาก3กับความหลอนเบอร์1ที่กวาดรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า187ล้านเหรียญกับเรื่อง The Conjuring 2จากพุ่มกับเจมส์วานค่ะ
We're going to destroy him. อันดับ3ตกมาจาก1สำหรับแชมป์2สัปดาห์กับหนังมายากลภาคต่อแนวแอคชั่นทริลเลอร์เรื่อง Now You See Me Too ค่ะ Amazing. I hope you guys were paying attention. Ta-da! There are the horsemen. Want to know what all this has been leading to? The greatest magic trick ever created. I remember my family! They're out there somewhere. Have to find them. อันดับ2กับหนังภาคต่อที่ขึ้นแท่นรายได้สูงสุดตลอดกาลสำหรับหนังแอนิเมชันเรื่อง Finding Dory ค่ะ Dory! Who's Dory? Dory's missing. We've got to find her. Dory? Oh yeah, I found her. Really? Yeah! No, never read of her. Well, what are we talking about again? Have you seen her? และอันดับที่1หนังทำเงินสูงสุดของไทยประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นของหนังเข้าใหม่ภาคต่อแนวแอคชั่นไซไฟโดยเรื่องนี้ทิ้งช่วงจากภาคแรกถึง20ปีและมีทุนสร้างกว่า200ล้านเหรียญกับเรื่อง Independence Day Resurgence ค่ะส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีหนังเรื่องไหนติด5อันดับหนังทำเงินกันบ้างต้องมาติดตามชมกันนะคะและนี่คือ5อันดับหนังทำเงินโดย Major Box Office ครับขอแสดงความยินดีกับหนังทุกๆอันดับฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Major Cineplex ครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาให้รายการ Cinepop ของเราส่วนสัปดาห์หน้ามีหนังมาแนะนำให้ไปชมกันอีกแล้วนะฮะมาไปชมกันได้เลยฮะในช่วงนี้เลยครับผม New Movie by Major Cineplex ครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมเยาวชนนะฮะของโรอันดาครับมาสู่หนังแนวแฟนตาซีผจญภัยนะฮะชื่อเรื่องว่า The BFG นั่นเองนะและที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือเรื่องของผู้กำกับนะฮะเราได้ผู้กำกับที่ได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งโลกภาพยนตร์นะฮะสตีเวนสปิลเบิร์กมากำกับเรื่องนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าได้สตีเวนสปิลเบิร์กมากำกับแล้วต้องเป็นหนังที่น่าดูมากแน่นอนยังไงก็อย่าลืมไปชมกันสำหรับ WFG นะฮะนอกจากเรื่องนี้แล้วมีอีกหลายเรื่องครับคุณผู้ชมที่น่าสนใจนะฮะติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยครับ New Movies by Major Cineplex ครับสัปดาห์หน้ามีหนังเข้าใหม่มาให้ชมกันหลายเรื่องเลยค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกับหนังสยองขวัญคอมเมดี้ที่สร้างมาจากการ์ตูนชื่อดังกับเรื่อง I Am A Hero ที่เป็นเรื่องราวของฮิเดโอะนักเขียนการ์ตูนไส้แห้งผู้มีความฝันอยากเป็นฮีโร่และมักจะประสบเหตุการณ์แปลกๆจากอาการจิตตกของตัวเองมานานจนวันหนึ่งเขาได้พบว่าผู้คนรอบตัวรวมถึงแฟนสาวได้กลายเป็นซอมบี้เขาจึงเริ่มออกช่วยเหลือผู้คนให้รอดพ้นจากฝูงซอมบี้เหล่านั้นค่ะยัตส์เราท้าสิคิดาคุณรู้สึกยังI am a hero กำกับการแสดงโดยชินซูเกะซาโตะหนังนำแสดงโดยโยโออิซุมิมาซามินางาซาวะและคาซุมิอาริมูระค่ะI am a hero When people go missing มาต่อกันที่หนังแนวแฟนตาซีผจญภัยกับเรื่อง The BFG จากวรรณกรรมเยาวชนชื่อดังตั้งแต่ปี1982สู่ภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของโซฟีเด็กหญิงจากบ้านเด็กกำพร้าที่จู่ๆก็ถูกยักษ์แก่ใจดีจับตัวไปยังเมืองยักษ์และการที่เธอได้มาอยู่สถานที่ที่ไม่สมควรนี้ได้นำภัยจากพวกยักษ์ใจร้ายมาเข้าใกล้ตัวเธอกับเมืองลอนดอนมากยิ่งขึ้นจึงเป็นหน้าที่ของสองเพื่อนต่างไซส์ที่ต้องไปเตือนราชินีให้สำเร็จก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปค่ะThe BFG กำกับการแสดงโดยสตีเวนสปิลเบิร์กหนังนำแสดงโดยรูบี้บาร์นฮิลมาร์คไรแลนส์และบิลฮาร์เดอร์ค่ะWhat's happening now is more than temporary anarchy.
มาต่อกันที่หนังแนวสยองขวัญอีกหนึ่งเรื่องกับเรื่องเซลล์เมื่อสัญญาณอันชั่วร้ายและโซ่พลังได้แผ่ขยายเข้าสู่วงจรสัญญาณโทรศัพท์มือถือทั่วโลกมันได้แทรกซึมและเข้าไปตั้งโปรแกรมในจิตใจของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือให้กลายเป็นจิตใจที่ชั่วร้ายโดยทันทีเคลริตเดลได้เดินทางไปยังทิศเหนือของสหรัฐอเมริกาผ่านเขตนิวอิงแลนด์เพื่อตามหาลูกชายและภรรยาของเขาและเขายังไปรวมกับกลุ่มผู้รอดชีวิตเพื่อที่จะหลีกหนีจากเหล่าโฟนเนอร์มนุษย์กระหายเลือดค่ะconquers evil. I believe that. เซลล์กำกับการแสดงโดยท็อดวิลเลียมส์หนังนำแสดงโดยจอห์นคูแซกซามูเอลแอลแจ็กสันและอิซาเบลเฟอร์แมนค่ะและเรื่องสุดท้ายเป็นหนังแนวดราม่าระทึกขวัญเรื่อง The Shallows เรื่องราวของนักเล่นกระดานโต๊ะคลื่นสาวแนนซี่ที่ออกมาโต๊ะคลื่นในวันที่ทะเลเป็นใจแต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเธอถูกนักล่าน้ำลึกอย่างฉลามขาวที่แข็งแกร่งและดุร้ายที่สุดจู่โจมเธอจึงต้องเอาตัวรอดโดยการขึ้นไปอยู่บนโขดหินในขณะที่ระดับน้ำทะเลค่อยๆสูงขึ้นอย่างช้าๆThe Shallows กำกับการแสดงโดยจูเม่คอลเลตเซียร่าหนังนำแสดงโดยเบลคไลฟ์ลีย์ออสการ์เจนาดาและเซลดอน่าลีค่ะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมถูกใจเรื่องไหนไหมฮะถ้าถูกใจเรื่องไหนก็อย่าลืมไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์และสัปดาห์หน้าซินิพ็อปมีอะไรมาฝากกันอีกก็ต้องติดตามกันให้ดีๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับหนังที่เราจะมาพรอลี่พรีเซนต์กันกับ The Legend of Tarzan นั่นเองฮะซึ่งหนังเรื่องนี้นะฮะจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความเป็นมาเป็นไปของทาซานว่าเติบโตขึ้นมาได้อย่างไรใช้ชีวิตในป่าได้อย่างไรนะฮะจนมาถึงช่วงปีหลังๆนะครับเขาก็ได้ออกมาจากป่านะฮะแล้วก็มาใช้ชื่อจอห์นเคลตันนั่นเองครับหรือว่าลอร์ดเกรย์สโตกนั่นเองฮะแต่งงานสุขสบายอยู่กับเจนภรรยาสาวของเขาครับผมแต่แล้วก็เรียกได้ว่าชีวิตก็จะสุขสบายเกินไปนะฮะก็มีแผนการแก้แค้นเกิดขึ้นนะฮะของลีออนรอมนั่นเองนะครับผมเป็นกัปตันชาวเบลเยียมนะฮะจอมโลภนะฮะเขาได้ลวงทาซานกลับมาที่คองโกอีกครั้งนึงในฐานะของทูตรัฐสภานะฮะแต่ทาซานหารู้ไม่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยคือแผนก่อเหตุฆาตกรรมนั่นเองถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างเต็มๆนะฮะของ Legend of Tarzan กันดีกว่าในช่วงนี้เลยครับ Cinepop Proudly Present ฮะWe will never survive. I have done all I can to protect my family. Today, I buried my wife. Now I fear for my child. For me. Like a damsel. He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you.
a chance. A normal man can do the impossible to save the woman he loves. My husband is no normal man. คุณผู้ชมครับ The Legend of Tarzan นะฮะกำกับการแสดงโดยเดวิดเยตส์ครับผมนำแสดงโดยอเล็กซานเดอร์ซาสกาครับมาร์โกร็อบบี้แล้วก็ซามูเอลแจ็กสันนั่นเองครับแล้วก็ยังมีสกู๊ปเด็ดๆนะฮะจาก The Legend of Tarzan มาฝากคุณผู้ชมด้วยไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับI have done all I can to protect my family. We have been surrounded by predators. I fear we will never survive.The movie was such an interesting take on a very famous story. It's one of those adventure films that has action, that has a love story. They speak of the legend of Tarzan. No man ever started with less. It's as exotic, as amazing as anywhere in the universe. You are Tarzan!Of the movie to John's been in London for almost a decade with Jane, his wife, and is now John Clayton, Lord Greystoke. And he's in a way almost afraid of who he was in the jungle. He had this fairly brutal life. And as a young girl, Jane goes through the jungle tracking this mysterious Tarzan. And Jane ultimately saved him. She's the one who brings him back into society.You are Africa's favorite son. Lord of the Apes, King of the Jungle. Tarzan! Tarzan! My name isn't Tarzan. It's John Clayton III. John is put in a position where he has to go back. He's being lured back by this dangerous man, Rom. And Rom is desperate to get his hands on Tarzan. So he catches Jane and takes her on this trek across the Congo. And Tarzan follows with his friend, George.I need you to scream for me. Like a damsel. He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you. I was determined not to play the damsel in distress, and she's a really fiery character. A normal man can do the impossible to save the woman he loves. At the end of the day, you just want them to be together. My husband is no normal man.Most adaptations are about taming the beast. This is about releasing the beast. John! John! Set and action! We wanted it to feel like Africa, but with a little bit of a flourish and a little bit of...heightened magic to it. We all have an idea of what Tarzan is and what the rainforest is. We scouted Gabon and David was like a kid in a candy shop. He saw this landscape that he'd been trying to imagine in his mind's eye. Whether it was the Inselbergs, which are the granite outcrops that Tarzan jumps off, all the incredible waterfalls up in northern Gabon, this was the real deal. We see Tarzan in the jungle. We see his connection with the animals and his need to fight animals. You gonna fight one of those? He was my brother once, and now he'll consider me a deserter. Whatever happens, do not interfere. Your husband's wildness disturbs me more than I can easily express. It's a different take on Tarzan, but it still has that love story, the action, and the adventure. How are we supposed to catch a train going 40 miles an hour? Gravity.There will be swinging from trees. There are giant gorillas. There are herds of wildebeest. It's going to be a visual feast for people coming soon. I've never seen anything like it before. I'm really blown away by it. Where are you going? Get some friends.
คุณผู้ชมครับและนี่คือหนังที่ซินพอปภูมิใจนำเสนอในวันนี้ The Legend of Tarzan นั่นเองวันนี้มีเกมคำถามจากหนังเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมถามคุณผู้ชมเลยแล้วกันนะฮะว่าในเรื่อง The Legend of Tarzan นะใครรับบทเป็นทาร์ซานนะครับผมถ้าใครทราบคำตอบแล้วก็อย่าลืมส่งคำตอบเข้ามาเยอะๆนะฮะถ้าตอบถูกก็รับไปเลยฮะของที่ระลึกจากหนังเรื่องนี้เลย The Legend of Tarzan นะครับพร้อมบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex นะฮะ3รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งยังไงก็อย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมแล้วมาเอาของรางวัลไปเลยSo nice to see you all again. ได้เวลามาเฉลยเกมคำถามจากหนังเรื่อง Now You See Me Too กันแล้วนะครับที่กระชาได้ถามไปว่าหนังเรื่องนี้นะฮะมี3นักแสดงใหม่ที่มาร่วมแสดงในภาคนี้ด้วยมีใครกันบ้างนะฮะคำตอบก็คือ Daniel Radcliffe, Lizzie Kaplan ฮะแล้วก็ Joe Cho นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปเช็ครายชื่อกันดีกว่าว่าจะมีใครเป็นผู้โชคดีกันบ้างกระชาก็ต้องขอผลของรางวัลจากมงคล Major และ Major Cineplex ด้วยครับผมคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ฮะเรามาติดตามข่าวสารในวงการภาพยนตร์กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอัปเดตยังไงกันบ้างในช่วงนี้เลย News Pop ทุกข่าวสารทุกสิ่งของหนังของทุกๆคนที่พ็อปวันนี้ News Pop มีอะไรมาฝากกันไปชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะ News Pop Cinepop วันนี้มีเสื้อจากเรื่อง Sing Street มาแจกกัน10รางวัลเพียงคุณตอบคำถามมาว่าใครเป็นผู้กำกับเรื่องนี้ถ้าตอบถูกก็รับเสื้อสุดแนวจากเรื่อง Sing Street นี้ไปเลยค่ะและทางรายการก็ต้องขอบคุณค่ายโมโนฟิล์มด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อของรางวัลมาให้เราค่ะ I actually love this band หวังว่าคุณผู้ชมจะถูกใจกันนะฮะสำหรับสิ่งที่ News Pop นำมาฝากกันในวันนี้สัปดาห์หน้ามีมาฝากกันแน่นอนแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันให้ดีๆในสัปดาห์หน้านะครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่ารับชมรายการของเราได้ทั้งช่อง True Movie Hits True Thai Film รวมไปถึง True Film Asia ครับพลาดช่วงไหนของรายการไปชมย้อนหลังกันได้นะทาง YouTube ช่องของ True Cinepop นะครับคอมเมนต์แนะนำติชมรายการกันได้เหมือนเดิมที่ Cinepop True Visions @hotmail.com รวมไปถึง Facebook นะฮะไปกดไลค์แฟนเพจเพื่อรับข่าวสารกันได้ที่ facebook.com/cinepoptruevision นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเลย Cineplex Studio สำหรับสถานที่ถ่ายทำครับขอบคุณเสื้อผ้าจากสิวรวดฮะทางหน้าทำผมด้วยคัฟเฟอร์มาร์กนิวยอร์กแล้วก็ KMA ขอบคุณค่ายหนังทุกๆค่ายที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาให้รายการซินิพ็อปของเราด้วยและที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็แฟนรายการที่อยู่ด้วยกันตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วฮะพบกับรายการซินิพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยพ็อปได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าส่วนสุดสัปดาห์นี้ The Legend of Tarzan รอคุณผู้ชมอยู่ในโรงภาพยนตร์นะฮะไปดูกันว่าจะแตกต่างจากทาร์ซานที่คุณผู้ชมเคยเห็นกันหรือเปล่านะครับผมแล้วมาพบกับรายการซินิพ็อปได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าฮะตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ